ขออนุญาตตรวจเช็ครายละเอียดก่อนการผ่าตัดนะคะคนไข้ชื่ออะไรคะผมชื่อสมหมายครับผมพร้อมผ่าตัดแล้วนะครับคือรู้สึกว่าญาติผมเขาจะเซ็นรับรองให้แล้วใช่ไหมครับคนไข้ชื่อและนามสกุลอะไรคะผมชื่อสมหมายมุ่งมั่นขจรไกลไปลิฟต์ครับพยาบาลไม่รู้จักชื่อผมนะครับเมื่อวานผมเพิ่งบอกพยาบาลไปเองนะครับนี่ผมอยู่ในสายตาโรงพยาบาลหรือเปล่าอยู่ในสายตาค่ะทั้งดูและแลเลยนะคะคุณสมหมายมุ่งมั่นขจรไกลไปลิฟต์วันนี้มาผ่าตัดที่ไหนคะต้องผ่าตัดที่นี่สิครับเปลี่ยนชุดโรงพยาบาลขนาดนี้แล้วครับผมไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วนะฮะแล้วผมต้องผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดครับคงไม่ผ่าตัดห้องเอ็กซเรย์ครับมันผ่าไม่ได้ครับพยาบาลค่ะดิฉันทราบค่ะว่าจะผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดค่ะแต่ทราบไหมคะว่าจะผ่าตัดที่บริเวณไหนคะ บริเวณหัวเข่าของผมนี่แหละครับนี่ผมจะผ่าอยู่แล้วยังไม่รู้เลยครับว่าผมต้องผ่าตัดส่วนไหนครับค่ะแล้วคุณสมหมายมุ่งมั่นขจรไกลปิลิปทราบไหมคะว่าวันนี้จะผ่าตัดหัวเข่าข้างไหนข้างขวาครับคุณพยาบาลครับคุณพยาบาลเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปตรวจกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าผมจะต้องผ่าตัดหัวเข่าข้างขวานะครับช่วยจำด้วยนะครับว่าข้างขวาครับค่ะงั้นวันนี้คุณสมหมายมุ่งมั่นขจรไกลไปลิฟต์รับการผ่าตัดหัวเข่าที่ข้างขวาใช่ไหมคะงั้นพยาบาลขอมาร์คจุดการผ่าตัดหน่อยนะคะมาร์คจุดมาร์คจุดการผ่าตัดมาแล้วเดี๋ยวนี่จะวาดอะไรบนตัวผมครับเนี่ยโอ้ทำเป็นปูนปาเตอร์เลยปวดแก้ปวดคุณหมอคะพอดีว่าดิฉันจะมาร์คจุดที่ต้องผ่าตัดอะค่ะแต่ว่าคนไข้โวยวายซะแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมคุยเองไม่ทราบว่าคนไข้ชื่ออะไรครับนั่นแฟ้มแผนกบัญชีอะครับมันน่าจะมีชื่อผมอยู่นะครับและอีกอย่างเมื่อกี้คุณพยาบาลเพิ่งถามชื่อผมไปตะกี้เลยอะครับแล้วไม่ทราบว่าชื่อและนามสกุลคนไข้ชื่ออะไรครับคุณเล่ผมชื่อสมหมายมุ่งมั่นขจรไกลไปลิฟต์ครับเอาจริงๆเลยนะครับหมอคือตั้งแต่เช้าเนี่ยมีคนมาถามชื่อผมกัน 3-4 รอบแล้วถ้ารวมเมื่อวานด้วยก็10กว่ารอบแล้วนะครับที่โรงพยาบาลนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์เอาไว้บันทึกประวัติคนไข้แล้วครับถึงจะต้องคอยถามชื่อเวลาผมไปไหนมาไหนอะครับนี่ถ้าผมไปลานจอดรปภไว้ถามชื่อผมด้วยเลยแหละครับนี่ถ้าไม่ติดว่าโรงพยาบาลนี้เก่งด้านการผ่าตัดนะแล้วเขาบอกว่าคุณหมอดีนะผมไม่บายไปแล้วนะครับเนี่ยคุณสมหมายมุ่งมั่นขจรไกลไปลิฟต์ทราบไหมครับว่าจะผ่าตัดตรงไหนครับคุณหมอเบอร์ป่ะครับเมื่อวานคุณหมอเป็นคนตรวจผมเองนะครับผมว่าผมจะต้องผ่าตัดหัวเข่าข้างขวาครับลายนิ้วมือหมอยังติดอยู่บนหัวเข่าผมเลยนะฮะขอบคุณนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นขั้นตอนของโรงพยาบาลนะครับเพื่อยืนยันความถูกต้องในการรับการผ่าตัดตำแหน่งการผ่าตัดเพื่อความปลอดภัยของคนไข้นะครับจะได้ไม่เกิดการคลาดเคลื่อนหรือว่าผิดคนหรือว่าผิดตำแหน่งการผ่าตัดครับมันมีด้วยครับผ่าตัดผิดคนผิดตำแหน่งเนี่ยครับแต่เอาจริงๆเลยนะครับหมอคือถามชื่อผมบ่อยๆเนี่ยผมเริ่มจะประสาทกินแล้วนะครับและดีไม่ดีหมออาจจะต้องตรวจประสาทผมแทนนะครับไม่หรอกครับมันเป็นขั้นตอนของโรงพยาบาลครับคุณหมอคะคุณหมอคะมีเคสด่วนมาค่ะคนไข้ประสบอุบัติเหตุมีเลือดออกในสมองมากต้องได้รับการผ่าตัดสมองด่วนค่ะคนไข้ชื่ออะไรครับชื่อคนสมหมายมุ่งมั่นขจรค่ะโอเคครับงั้นเข็นคุณสมหมายมุ่งมั่นขจรไปที่ห้องผ่าตัดสมองเลยนะครับค่ะสมหมายมุ่งมั่นขจรคือผมชื่อสมหมายมุ่งมั่นขจรไกลไปนิดครับผมต้องการผ่าตัดหัวเข่าข้างขวาครับไม่ได้ผ่าตัดสมองครับผมพยาบาลไม่ต้องเข็นผมไปครับค่ะดิฉันก็แค่จะเข็นหลบเองอะค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะที่ทวนชื่อและนามสกุลโอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับเอาจริงๆเลยนะตอนนี้ผมเข้าใจแล้วล่ะครับว่าทำไมโรงพยาบาลถึงต้องคอยถามชื่อแล้วก็นามสกุลรวมไปถึงอาการก่อนที่จะรับการผ่าตัดนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่มีการผ่าตัดผิดฝาผิดตัวหรือว่าผิดตำแหน่งนั่นเองครับต่อไปนี้นะครับเวลามีใครที่ถามชื่อผมจะบอกให้ชัดเจนเลยนะครับว่าผมชื่อสมหมายมุ่งมั่นขจรไกลไปลิฟต์ต้องการมาผ่าตัดหัวเข่าข้างขวาเอาแบบนี้โอเคไหมครับคุณพยาบาลฮะโอเคค่ะ